ทุกคนครับคลิปนี้พี่หมีสโลว์เซลล์จะพาไปดูรีวิวการติดตั้งแล้วก็ใช้งานจริงของปั๊มซัมเมอร์สโลว์เซลล์แบบ ACDC นะครับจาก Handelo Thailand นะครับซึ่งปั๊มซัมเมอร์ส ACDC นะเป็นปั๊มที่นิยมนำไปใช้ในงานปะปาหมู่บ้านนะครับจุดเด่นเลยก็คือปั๊มตัวนี้สามารถเปิดปั๊มได้ทั้งในตอนกลางวันและก็ในตอนกลางคืนที่ไม่มีแดดเนี่ยก็สามารถเปิดได้เพราะว่าเป็นปั๊มใช้ไฟได้2ระบบก็คือใช้ไฟแบบ AC แล้วก็ DC ได้นั่นเองนะครับทุกคนครับคลิปนี้ส่งมาจากพี่นกน้อยนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนำเอาปั๊มแบบ ACDC จาก Handelo Thailand นี่แหละครับไปใช้ในการทำไร่ข้าวโพดเดี๋ยวพวกเราตามไปดูคลิปจากพี่นกน้อยกันเลยครับปั๊ม2ระบบไฟฟ้าครับแผงโซลาร์เซลล์2ระบบ Handelo น้ำบ่อบาดาลไอ้แผง4แผ่นน้ำเปิดออกแรงอยู่แบบยังไม่จัดเท่าไหร่น้ำออกแรงอยู่เปิดน้ำประกวดตอนนี้แดด8โมงเช้าไหล2ระบบไฟฟ้า AC กับ DC ครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไว้ให้นี้นะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ LINE ID @aecband เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ